สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแนะนำวิธีการต่อมอเตอร์ให้ดูนะครับว่าถ้าหากเราต้องการต่อแบบสตาร์นะครับหรือต่อแบบเดลต้านะครับเราจะต้องต่อแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเขาก็ต่อสายเข้าสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบเดลต้านะครับซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มต้นกันใหม่ว่าถ้าเราต้องการต่อแบบสตาร์เราจะต้องต่อยังไงหรือถ้าเราจะต้องต่อแบบเดลต้านะครับจะต้องต่อแบบไหนอย่างไรมีหลักการยังไงสำหรับอินดักชันมอเตอร์แบบ3เฟสโดยทั่วๆไปนะครับโครงสร้างภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยขดลวด3ขดนะครับซึ่งแต่ละขดก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับขดแรกนะครับก็จะเป็นขดลวดยูนะครับหรือคอยยูแล้วก็ขดลวด V หรือคอย V แล้วก็ขดลวด W นะครับซึ่งแต่ละขดลวดนะครับก็จะมีปลายแล้วก็มีต้นแล้วก็ปลายนะครับซึ่งที่ต้นและปลายของขดลวดก็จะมีอักษรกำกับที่แตกต่างกันไปนะครับกรณีต้นของขดลวดนะครับที่ต้นของขดลวดก็จะขึ้นต้นด้วยหมายเลข1นะครับและที่ปลายก็จะหมายเลข2นะครับเพราะฉะนั้นขดลวด U นะครับต้นของขดลวด U ก็จะเป็น U1 ปลายของขดลวด U ก็จะเป็น U2 ขดลวด V ต้นก็เป็น V1 ปลายก็เป็น V2ขดลวด W ต้นก็เป็น W1 แล้วก็ปลายก็เป็น W2 นะครับสำหรับวิธีการต่อนะครับก็ต่อได้2แบบนะครับโดยทั่วๆไปก็จะต่อได้2แบบก็คือต่อเป็นแบบสตาร์แล้วก็แบบเดลต้านะครับสตาร์ก็จะต่อแบบกรณีที่ใช้แรงดันสูงกว่าส่วนเดลต้าก็จะใช้แรงดันต่ำกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับแรงจ่ายนะครับว่าจะต่อแบบไหนส่วนท่านใดที่ต้องการรายละเอียดนะครับว่าเราควรจะต่อแบบไหนนะครับถ้ามีมอเตอร์ตัวหนึ่งเราควรจะต่อแบบไหนก็ดูลิงก์คลิปเก่าๆของแอดมินที่เคยทำไว้ได้นะครับสำหรับวิธีซึ่งแอดมินก็จะวางไว้ด้านล่างนะครับวางลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับวิธีการต่อนะครับการต่อแบบสตาร์นะครับเขาก็ใช้ปลายของขดลวดนะครับมาต่อรวมกันนะครับก็คือ U2 V2 W2 มาจำรวมกันมาต่อรวมกันส่วนที่ต้นของขดลวดนะครับก็จะไปเข้ากับปลายนะครับตรงนี้สลับมานิดนึงนะครับเดี๋ยวแอดมินเปลี่ยนอันนี้นะครับต้นของขดลวดก็จะไปเข้ากับปลายกรณีต้นของขดลวด U นะครับก็จะไปเข้ากับปลาย1ต้นของขดลวด V ก็จะไปเข้ากับปลาย2นะครับแล้วก็ต้นของขดลวด W ก็จะไปเข้ากับปลาย3นะครับส่วนกรณีของการต่อแบบเดลต้านะครับก็จะต่อแตกต่างไปแตกต่างจากเดสตาร์นะครับก็คือจะใช้ต้นต่อกับปลายของขดลวดอีกขดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือต้นของขดลวด U นะครับซึ่งเป็นมีอักษรกำกับเป็น U1 นะครับก็จะต่อเข้ากับปลายของขดลวด W นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อจุดร่วมระหว่าง U1 กับ W2 นะครับส่วนตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อร่วมระหว่างต้นของขดลวด V1 ของขดลวด V นะครับกับขดลวด U นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้นของขดลวด V นะครับก็คือ V1 ต่อกับปลายของขดลวด U ซึ่งเป็น U2 นะครับอักษรมันกลับเป็น U2และตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นต่อกับปลายอีกเช่นกันนะครับก็คือต้นของขดลวด W นะครับก็คือเป็น W1 จะต่อเข้ากับปลายของขดลวด V นะครับซึ่งเป็น V2 นะครับและจุดร่วมตรงนี้นะครับทั้ง3จุดก็จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายนะครับซึ่งแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับอาจจะสลับได้กรณีที่เราต้องการกลับทางหมุนนะครับสำหรับในทฤษฎีนะครับการต่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับมอเตอร์ส่วนใหญ่นะครับโดยทั่วไปก็จะมีหลักสำหรับต่อขั้วสายเนี่ย6หลักด้วยกันและโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะสลับหลักมาให้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการต่อนะครับก็คือที่กล่องต่อสายเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะสลับ
นะครับสลับตำแหน่งของปลายของขดลวดดังนี้นะครับตามรูปนะครับก็คือด้านบนเนี่ยก็ยังเป็น V U1 V1 W1 นะครับส่วนด้านล่างก็จะสลับตำแหน่งนะครับก็คือไอ้ด้านที่ตรงข้ามกับ U1 เนี่ยนะครับก็จะเป็น W2 ด้านที่ตรงข้ามกับ V1 นะครับก็จะเป็น U2 แล้วก็ด้านที่ตรงข้ามกับ W1 นะครับก็จะเป็น V2 นะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเขาก็ต่อไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะเป็นการต่อแบบเดลต้านะครับจุดสังเกตก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็คือ U1 นะครับต้นของขดลวดอยู่นะครับก็จะอยู่ที่หลักนี้นะครับส่วนปลายของขดลวดอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นสีขาวนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น U2 U1 U2 ส่วนขดลวด V นะครับก็จะเป็นสีแดงนี้นะครับต้นก็จะอยู่ตรงนี้ที่หลักนี้ปลายก็จะอยู่ที่หลักนี้แล้วก็ขดลวด W ต้นก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการต่อแบบเดลต้านะครับเขาก็จะใช้เพจที่ทางโรงงานทำมาให้เนี่ยต่อลิงก์ถึงกันนะครับก็คือต่อลิงก์ระหว่าง U1 กับ W2 ถึงกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตามรูปที่แอดมินอธิบายให้ดูเมื่อสักครู่ส่วนตรงนี้นะครับเขาก็ต่อระหว่าง V1 กับ U2 ถึงกันนะครับขั้วนี้เป็น U2 ก็เป็นปลายของขดลวดอยู่นะครับก็เป็นไปตามรูปวงจรที่แอดมินเขียนให้ดูเมื่อสักครู่ส่วนตรงนี้ก็เป็นการต่อขดลวด W1 นะครับต่อกับปลายของขดลวด U2 นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับแอดมินจะเปิดตรงนี้ออกแล้วก็จะต่อแบบตาให้ดูนะครับตอนนี้นะครับแอดมินก็ถอดน็อตออกเรียบร้อยนะครับตรงนี้คือจุดที่เป็นแหล่งจ่ายนะครับเฟส UVW นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเมื่อถอดน็อตออกเรียบร้อยนะครับไอ้บัตรบาร์ตรงนี้ก็จะไอ้ตัวลิงก์ตรงนี้ตัวลิงก์ตรงนี้นะครับแผ่นเพจที่ใช้ทำหน้าที่ลิงก์วงจรต่อวงจรถึงกันก็จะเอาออกได้นะครับถอดออกได้นะครับทีนี้วิธีการต่อแบบสตาร์ทำไงนะครับการต่อแบบสตาร์ก็ง่ายเลยนะครับก็คือเอาปลายของขดลวดต่อถึงกันนะครับทั้ง3ขดต่อถึงกันตามวงจรที่แอดมินวาดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับตามวงจรที่แอดมินเขียนให้ดูสักครู่ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับวิธีการก็คือนะครับใช้แผ่นที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยต่อถึงกันเลยนะฮะตรงนี้ระหว่างขดลวด U1 U2 V2 แล้วก็ W2 นะครับ U2 V2 แล้วก็ W2 นะครับก็คือปลายของขดลวดทั้ง3ต่อถึงกันนะครับจากนั้นนะครับก็เอาเมนนะครับหรือแหล่งจ่ายต่อเข้ากับขั้วด้านบนนะครับ UVW U1 V1 W1 นะครับจากนั้นเราก็ขันน็อตให้แน่นหนานะครับลักษณะนี้นะครับขันน็อตให้แน่นหนานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแอดมินคงไม่ขันให้ดูนะฮะก็คือทำให้ดูคร่าวๆแล้วตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็เขาจะมีแหวนนะครับมาให้แล้วก็ใส่แหวนเข้าไปพร้อมขันน็อตนะครับตัวนี้เหมือนกันใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับตัวนี้ก็เช่นกันใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นการต่อแบบสตาร์สำหรับตัวนี้นะครับของเดิมเขาต่อแบบเดลต้าอยู่นะครับแอดมินก็จะต่อกลับไปเป็นเดลต้าเหมือนเดิมนะครับวิธีการต่อแบบเดลต้าก็แค่เอาเพจนะครับแผ่นเพจตรงนี้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งมาต่อในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ส่วนตรงนี้นะครับจุดที่รับไฟเข้ามานะครับก็ต่อใส่น็อตลงไป
ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับใส่แหวนเข้าไปใส่น็อตนะครับตัวนี้ก็เช่นกันใส่แหวนแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็ใส่แหวนใส่น็อตเมื่อใส่แหวนใส่น็อตเรียบร้อยนะครับก็ขันให้แน่นนะครับและถ้ามีสายกาวก็ต่อสายกาวให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าจบนะครับส่วนวิธีการต่อนะครับทำไมจะต้องต่อเป็นแบบสตาร์หรือเมื่อไหร่เราจะต่อเป็นแบบสตาร์หรือเมื่อไหร่เราจะต่อเป็นแบบเดลต้านั้นนะครับก็ให้ดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งแอดมินได้ทำคลิปไว้ซึ่งก็จะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ